ลักษณะเตาที่เสร็จแล้วนะครับเตาที่ไม่ใช้แก๊สนะครับแต่ว่าใช้น้ำมันพืชเก่านะครับหรือว่าน้ำมันเครื่องเก่าอันนี้ที่ใส่น้ำมันนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่ใส่พัดลม DC นะครับไว้ดันอากาศเข้าไปในข้างในตัวเตานะครับแล้วก็มีที่มีวาล์วนะครับเปิดปิดสำหรับไอ้น้ำมันหยดลงไปที่ในเตานะครับข้างนั้นก็จะเป็นรูปเป็นตัวเตานะครับนี่ไฟนะครับมีความแรงนะครับแต่ว่าที่ตั้งก็ใช้ที่ตั้งของเตาแก๊สเทคนิคมาใช้นะครับนี่เรามาดูแล้วนะลักษณะวิธีการทำนะครับเราก็นำมาเจาะรูนั้นตัวนี้เป็นฐานนะครับเป็นฐานเจาะรูนะครับแล้วก็เอาเหล็กนะครับไว้สำหรับเจาะรูเพื่อให้เป็นช่องระบายอากาศนะครับตรงนี้นะครับนี่ผมก็เอาที่ตั้งที่วางแก๊สปิกนิกนะครับมาใช้นะแล้วก็ใช้เหล็กกรงนะครับ4 คูณ 4นิ้วนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นแบบฐานเหล็กสี่เหลี่ยมแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะครับแล้วก็เอาเหล็กกรง4 คูณ 4นะครับไอ้ได้ขนาดกับที่วางเตาแก๊สปิกนิกนะครับก็มาวัดดูก็อยู่ประมาณ15 เซนนะครับจากฐานของที่วางแก๊สปิกนิกนะครับจากข้างล่างจนถึงที่วางหม้อข้าวนะครับหรือว่าที่วางที่ทำอาหารนะครับก็จะมีความสูง15 เซนนะครับตรงนี้เราก็วัดรอบนะครับวัดรอบเพื่อที่จะตัดเหล็กกล่อง4 คูณ 4นิ้วนะครับใช้เทคนิคนะครับใช้กระดาษก็ได้ครับใช้กระดาษล้อมรอบนะครับใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับสิบห้าเซนนะครับจะใช้หินเจียนะครับตัดเลยครับผมตัด15 เซนนะครับตัดทั้ง4 ด้านนะครับสูง15 เซนนะครับไว้ตัวนี้เป็นตัวเตานะครับแล้วเราก็วางที่วางแก๊สปิกนิกลงไปนะครับ15 เซนก็อย่าพอดีนะครับตรงนี้นะครับก็จะตัดเหล็กเป็นที่ระบายลมนะครับเป็นเหล็กกลมนะครับทำที่ระบายลมนะครับทำมุม45 องศานะครับตรงนี้นะเราจะทำมุมเป็น45 องศานะครับเดี๋ยวพอมาประกบกันก็จะเป็นมุม90 องศานะครับนะครับลักษณะตัดเป็น45 45ก็จะเป็น90 องศานะครับครับแล้วก็ใส่เป็นในรูของเหล็กสี่เหลี่ยมนะครับ
อันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเหล็กนะครับมาเจาะรูนะครับเพื่อให้อากาศออกทางรูนะครับนะครับนี่ก็คือลักษณะของระยะห่างนะครับผมจะทำเป็น2เซ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 นหมดเลยนะครับ2เซนจากมุม9จากมุม45องศานะครับเว้นไว้2เซนนะครับเพื่อใช้น้ำมันนะครับเวลาเราปล่อยน้ำมันมาเนี่ยนะครับเราก็จะเว้นไว้2เซนนะครับฉะนั้นเวลาเราเปิดน้ำมันลงมาที่ในตัวเตานะครับเราก็อย่าให้เลย2เซนไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนที่เป็นรูนะครับ2เซนเจาะ2เซนเจาะนะครับแล้วก็ปิดนะครับตัวปิดช่องอากาศข้างบนนะครับตัวปิดช่องอากาศเราก็ต้องเจาะรูระบายอากาศไว้สัก 4-5 รูนะครับได้เวลาเจาะแล้วครับเจาะเลยครับเจาะระยะห่าง2เซน2เซน2เซนนั่นนะครับเจาะรูรอบๆลึกเลยนะครับเว้นระยะห่างให้เท่าๆกันนะครับเว้นไว้ข้างล่างทั้ง2เซนนะครับเผื่อเวลาใส่น้ำมันนะครับจะได้ไม่รั่วออกมาทางข้างล่างนะครับเจาะเป็นรูเป็นวงกลมนะครับอันนี้เป็นฝาปิดรูระบายนะครับเราก็เจาะไว้สัก 4-5 รูนะครับเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมติดกันนะครับแต่ว่าก่อนเชื่อมเราก็ต้องตัดให้เป็นมุมสี่เหลี่ยมก่อนนะครับแล้วค่อยเชื่อมนะครับตัดฝาปิดของรูระบายได้เลยครับการตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะครับจะอยู่ข้างบนรูระบายอากาศนะครับตรงนี้ลมก็จะออกมาทางรูนี้นะครับลบเจียคมหน่อยนะครับจะได้ไม่บาดมือลืมป้องกันใบหน้านะครับจะเชือกแขนยาวถึงตรงมือนะครับนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับตัวที่เป็นตัวที่ไว้ส่งเวลาน้ำมันหยดนะครับเราก็ทำยาว54เซนนะครับเราผมตัดเป็นมุม15องศานะครับตัดเป็นมุม15องศานะครับเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันหยดลงมาจะได้สะดวกนะครับมุมสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับไว้สำหรับส่งน้ำมันมาจากที่วางน้ำมันนะครับผมจะทำมุม15องศาตรงนี้นะครับนี่เราก็มาเชื่อมเหล็กนะครับเชื่อมตัวเตากันนะครับเชื่อมตัวเตากันเชื่อมตัวเตาย้ายรั่วนะครับตรงนี้นะครับเราต้องเชื่อมย้ายมีรูนะครับย้ายเป็นรูเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะย้อยนะครับน้ำมันจะหยดตั้งรูนะครับดังนั้นเราต้องเชื่อมให้มิดเลยนะครับ
เชื่อมข้างบนเชื่อมข้างล่างนะครับเชื่อมไม่มิดเลยนะครับเชื่อมไม่แย่เป็นรูนะครับก็เชื่อมตัวฝาปิดรูระบายอากาศเชื่อมตัวเตานะครับเหล็กกล่อง4คูณ4นิ้วนะครับติดกับเหล็กนะครับแท่นเหล็กข้างล่างนะครับหงายมีรอยรั่วนะครับถ้ามีรอยรั่วเดี๋ยวน้ำมันจะหยดนะครับจะย้อยไปทางรูที่รั่วนะครับต่อไปเราก็ใส่นะครับใส่ขาว่างนะครับใส่ขาว่างสี่มุมนะครับนี่อันนี้ขาเตานะครับขาเตาไม่วางต่อไปนะครับเราก็จะมานะครับทำที่วางพัดลม DC นะครับหรือว่าพัดลมไอโคงนะครับนี่ก็คือที่ผมทำไว้นะครับแต่เราจะตัดตรงนั้นนะครับตามรูปเลยนะครับตัดตามรูปเป็นรูปเป็นรูปแบบว่าเอียงลงมานะครับตรงนั้นก็ไว้ใส่สำหรับเหล็กที่เป่าลมอากาศเข้าไปนะครับอันนี้คือที่ผมเขียนไว้ก็คือแปลนที่ผมทำนะครับผมตัดตามรูปนี้เลยครับแล้วเวลาใส่พัดลม DC นะครับตัวนี้พัดลมประมาณ3นิ้วนะครับก็จะใส่พอดีเลยตัดมันเป็นรูปเลยครับตัดเป็นรูปสำหรับใส่พัดลมได้เลยครับค่อยๆตัดนะครับระวังถ้าว่าของใครมีเครื่องมือครบก็นะครับจะได้ซีฟความปลอดภัยนะครับงานบางชิ้นนะครับเราก็จะต้องสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับกับงานที่เรากำลังสร้างสรรค์นะครับเราก็จะต้องคิดนะครับคิดเครื่องมือขึ้นมาเองนะครับนี่อันนี้ลักษณะนี้ก็คือนะครับผมคิดขึ้นมาเองว่าน่าจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับมันจะได้รับกับพัดลมที่ผมซื้อมานะครับได้มาแล้วนะครับก็จะนำมาเชื่อมนะครับเชื่อมหายลมรั่วนะครับนำเหล็กข้างบนเมื่อกี้นะครับมาปิดไว้ข้างมาปิดรูที่เราตัดไปนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ขาดเรื่องไงเราก็สามารถที่จะตกแต่งได้นะครับในลักษณะนี้นะครับท่อส่งอากาศนะครับก็จะทำการเชื่อมนะครับ
ชื่อไม่อย่าให้มีรอยรั่วนะครับผมนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสามารถที่จะใส่พัดลมได้บอดี้เลยนะครับเราก็จะใส่นะครับสำหรับส่งนะครับส่งไอ้ลมเข้าไปนะครับส่งอากาศเข้าไปนะครับนี้นะครับเราก็ทำที่สำหรับนะครับเวลาน้ำมันหยดลงมานะครับใส่ไว้สำหรับเวลาเราเปิดน้ำมันจากที่เก็บน้ำมันใช้แล้วนะครับเราก็จะเปิดในโลเปิดลงมาในตัวนี้นะครับนะครับนี่คือลักษณะที่ว่างานเสร็จแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้ที่ทำที่รับน้ำมันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็เชื่อมที่วางที่ทำอาหารนะครับจากถังแก๊สปิกนิกกันนะครับเชื่อไว้ติดกับแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมนะครับนะครับนี่เรามาดูกันนะครับเนี่ยลักษณะนะครับตรงนั้นก็จะคือไว้รับน้ำมันนะครับที่ลงมาจากที่เก็บน้ำมันนะครับตรงกล่องที่ใส่น้ำมันนะครับก็จะมีวาล์วแล้วก็เปิดไอ้ย้อยลงมาที่ครับที่รองรับเมื่อกี้นะครับมีถังน้ำมันนะครับมีวาล์วแล้วก็มีที่รับน้ำมันนะครับแล้วก็มีที่สำหรับใส่พัดลมหอยโข่งนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็คือที่รับน้ำมันจากถังเก็บน้ำมันนะครับแล้วก็จะส่งไปที่เตานะครับส่งไปที่ตัวเตาอันนี้ข้างในตัวเตานะครับก็พ่นสีหน่อยนะครับอันนี้เป็นสีทนความร้อนนะครับสีทนความร้อนพ่นสีเสร็จแล้วนะครับงานของเราก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับอันนี้ผมนะครับผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับก็คือใช้แสงโซลาร์เซลล์นั่นนะครับมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพื่อเป็นการประหยัดไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับนี่ก็คือที่เสร็จแล้วนะครับไฟนี่ออกแรงมากเลยครับเอาคลิปนี้นะครับก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ได้ติดตามรับชมสวัสดีครับ